ข่าวแรกวันนี้คุณตูนครับสะเทือนวงการหวยครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับตำรวจบุกเข้าค้นสำนักแม่น้ำหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมานี่คือภาพบรรยากาศที่ตำรวจรวมกว่า20นายนะฮะเป็นตำรวจจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศพร้อมกับตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค3สำนักแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าใครคนนี้แหละฮะคนนี้ฮะคุณตูนอาจจะจำไม่ได้ใช่ไหมฮะค่ะคือปกติเวลาแม่น้ำหนึ่งไลฟ์เนี่ยแหมต้องด้วยความเคารพสวยมากมากคือสวยมากค่ะอย่างที่บอกว่าคนทั่วไปอาจไม่รู้จักแต่ถ้าคนที่ชื่นชอบเรื่องตัวเลขเนี่ยรู้จักเธอเป็นอย่างดีคือเธอโด่งดังจากการใบ้หวยครับคุณผู้ชมฮะแล้วนี่คือสำนักของเธอใช้คำว่าสำนักเนี่ยทุกสื่อใช้ตรงกันหมดแต่จริงๆแล้วที่นี่คือบริษัทแม่น้ำหนึ่ง88จำกัดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างที่บอกเนี่ยฮะการเข้าไปตรวจค้นในครั้งนี้เนี่ยทางตำรวจนำโดยหัวหน้าชุดเทคนิคและสืบสวน3พลตำรวจตรีนพันธ์วุฒิบอกอย่างนี้นะฮะว่าก็คือเอาหมายค้นเข้ามาตามความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แม่น้ำหนึ่งชักชวนให้คนเล่นการพนันออนไลน์ตำรวจเนี่ยเอาหลักฐานมาด้วยหลักฐานที่ตำรวจเอามาเป็นคลิปที่แม่น้ำหนึ่งเนี่ยไลฟ์ผ่านทาง Facebook เมื่อวันที่31พฤษภาคมการไลฟ์เนี่ยชักชวนให้คนเล่นพนันหวยใต้ดินออนไลน์ช่วงท้ายของการไลฟ์เนี่ยมีการปักหมุดเป็นการปักหมุดชื่อเว็บไซต์พนันออนไลน์แล้วก็ชักชวนพูดง่ายๆชวนให้คนไปแทงหวยในเว็บนั้นแบบนี้ฮะตำรวจเขาก็แจ้งความเอาไว้ที่สน.ลำผักชีจึงเข้ามาสู่การตรวจค้นในครั้งนี้นี่คือแม่น้ำหนึ่งทีนี้อย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นภาพทางขวาเอาภาพทางขวาขึ้นใหญ่เลยเจ้าหน้าที่เข้าไปนั่งคุยกับแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งบอกทั้งหมดที่เห็นนั่นน่ะเพจปลอมทั้งนั้นเอาหน้าเขาเอาเสียงเขาไปใช้ไม่ใช่เพจจริงไม่ยอมรับสารภาพฮะหนูเนี่ยไม่เคยทำเลยพี่เท่าที่พี่รู้เลยค่ะแต่ว่ามันมีเพจปลอมเยอะมากที่เอาหน้าหนูไปใช้เพจปลอมค่ะแล้วหน้าหนูแล้วไม่ใช่เอาหน้าหนูไปใช้แค่ว่าเป็นนี่นะคะพี่เอาเสียงด้วยเหรอไม่ใช่หน้าแบบฟังค่ะคือเอาหน้าหนูไปใช้แล้วไปใช้สร้างเป็นเว็บเลยค่ะเว็บหนึ่งชื่อ888ไอ้นำโชค888เจ้าของเว็บที่นางรองหนูเนี่ยได้รู้เพราะว่าก่อนหน้านี้ชุดล่าสุดที่จับหนูก็คือเป็นชุดไซเบอร์ใช่ไหมคะร่วมกันกับภาค3จับเสร็จปั๊บเขาก็รู้แล้วเขาก็ตรวจดูว่าหนูไม่ได้ทำนี่คือเสียงแข็งเลยที่บอกว่าไปชักชวนเล่นพนันแทงพนันอะไรไม่ใช่เลยเพจปลอมทั้งนั้นปรากฏว่าตำรวจนั่งคุยไปคุยมาเปิดไลฟ์ของเธอเลยฮะให้เธอดูอย่างที่บอกคือเอาหลักฐานให้เธอดูเสียงอ่อยเลยฮะยอมรับสารภาพเป็นเธอจริงๆเธอเล่าอย่างนี้เธอบอกว่าถ้าจะย้อนไป24พฤษภาคมเนี่ยมีผู้ชายมาติดต่อให้เธอเนี่ยพูดเชิญชวนคนไปแทงหวยที่เว็บพนันออนไลน์เธอจะได้ส่วนแบ่งเป็นค่าตอบแทน 10% ของกำไรทั้งหมดของเว็บโอ้โหมหาศาลนะคุณตูนถูกไหมฮะชวนได้เท่าไหร่ 10% กำไรของเว็บจะแบ่งให้เธอเลยตัดสินใจปักหมุดเลยระหว่างที่เธอไลฟ์เธอปักหมุดให้เลยไปแทงกันในเว็บนี้ที่สุดเธอยอมรับนะฮะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเธอก็โพสต์ผ่านทาง Facebook คือก็ต้องยอมรับว่าการบุกเข้าไปตอนแรกเนี่ยมันกลายไปเป็นพาดหัวข่าวของทุกสำนักว่ารวบตัวแม่น้ำหนึ่งคอหวยตกใจตกลงไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่การรวบตัวคือตกใจเพราะอะไรวันมะรืนแล้วหวยจะออก16ยังไม่ได้ไลฟ์เลยแม่น้ำหนึ่งยังไม่ได้ไลฟ์บอกเลขตกใจเสร็จปุ๊บแม่น้ำหนึ่งก็เลยนี่ฮะขึ้นข้อความทุกคนใจเย็นนะตำรวจมาตรวจสอบตามหน้าที่ไม่มีใครมารังแกส่วนที่ทำผิดเนี่ยก็ขอโทษด้วยแต่การใบ้หวยหรือการให้แนวทางยืนยันไม่มีความผิดที่เจ้าหน้าที่มาเนี่ยก็มาในส่วนของที่เธอเนี่ยเชิญชวนให้ไปลักษณะไปแทงพนันออนไลน์แต่การใบ้หวยเธอโพสต์บอกว่าไม่มีความผิดส่วนไหนที่ผิดก็ต้องขอโทษด้วยอย่าไปตกใจอย่าเพิ่งไปด่าตำรวจทุกคนถ้าทำหน้าที่ของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เธอโพสต์และเธอก็ไลฟ์ช่วงของการสารภาพนี้ด้วยครับเจ้าหน้าที่เข้ามาทำตามหน้าที่ของเขานะคะและความผิดหนึ่งทำจริงหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งทำจริงและหนึ่งก็ขอโทษนับจากนี้จะไม่มีอีกแล้วค่ะต้องแยกแยะนะคะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่จับเจ้ามือหวย
ทำงานค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้มานั่งบอกอยู่แล้วค่ะแต่ในส่วนที่หนึ่งทำผิดก็ต้องยอมรับด้วยว่าหนึ่งทำผิดหนึ่งทำผิดยังไงหนึ่งปักลิงก์ค่ะปักลิงก์ก็คือหนึ่งผิดแล้วนะคะผิดก็คือหนึ่งก็ยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษแล้วก็ขอโอกาสนะคะว่าหนึ่งจะไม่ทำอีกนะคะสองก็คือชักชวนหนึ่งจะไม่ชักชวนแล้วจะไม่ปักลิงก์หรือเกี่ยวข้องใดๆกับเว็บพนันใดๆอีกแล้วนี่ครับเธอยืนยันว่าเธอจะไม่ปักลิงก์ก็คือการปักหมุดใส่ลิงก์พนันลงไปเวลาที่เธอไลฟ์แต่ยืนยันว่าการใบ้หวยหรือใช้คำว่าให้แนวทางเนี่ยไม่ผิดเหรอเราก็สอบถามไปที่ทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าการใบ้หวยผ่านสื่อออนไลน์หรือสื่อส่วนตัวเนี่ยปัจจุบันมันยังไม่มีความผิดครับคุณตูนอันนี้เราก็เพิ่งจะทราบมานะฮะแต่ใบ้หวยออกทีวีนี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นในสื่อออนไลน์เขาจะมองเป็นสื่อส่วนตัวมันก็จะไปจับข้อของความผิดเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเธอถึงขั้นทิ้งท้ายไว้ในไลฟ์นี้บอกว่าวันนี้ก็จะไลฟ์เหมือนเดิมให้สมาชิกและลูกเพจรอได้เลยนี่แหละฮะคุณผู้ชมคือก็กลายเป็นประเด็นเมื่อสักครู่บอกสะเทือนวงการหวยมีคนพิมพ์มาในคอมเมนต์ของเราบอกไม่สะเทือนหรอกค่ะซื้อตามหลายงวดไม่เห็นถูกเลย คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมคือแม่น้ำหนึ่งเนี่ยเขาทำอาชีพนี้มานานมากแล้วแต่มันเผอิญมันมี2งวดที่ถูกแล้วติดกันด้วยนี่ติดกันด้วยก็เลยกลายเป็นที่พูดถึงและฮือฮาทำมานานมันเป็นความน่าจะเป็นหรือเปล่าหลักทางสถิติไหมคะใช่ไหมฮะคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ได้ลบหลู่บางคนเขาเชื่ออ่ะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเธอก็จะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ลำผักชี